วันนี้เรามีเมนูขนมปังพันชั้นมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นวดผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้20นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยยีสต์และน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำอุ่นและน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นวดผสมจนก้อนโดเนียนพักทิ้งไว้30นาทีคลึงแป้งชั้นนอกเป็นแท่งยาวแบ่งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเตรียมไว้ค่ะคลึงแป้งชั้นในเป็นแท่งยาวแบ่งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเตรียมไว้นำแป้งชั้นนอกกดให้แบนรีดเป็นแผ่นบางวางแป้งชั้นในทับด้านบนหุ้มให้มิดรีดเป็นแผ่นบางและพับแป้งเป็นแผ่นยาวรีดต่อให้แป้งบางม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นนำมารีดตามยาวเป็นแผ่นบางม้วนเป็นท่อนกลมอีกครั้งตัดแป้งโดเป็น2ส่วนกดให้แบนรีดเป็นแผ่นบางใส่ช็อกโกแลตชิพห่อให้มิดจากนั้นคลึงแป้งให้บางเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังลงตีจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านจัดขนมปังพันชั้นใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ